แปลไทยด้วยเพจแปลไปใครอ่านฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับวันนี้ขอให้หงชายรองไปรู้น้ำชาอู่ซินคนเดียวนางฟ้าจิ้งจอกขวางอยากเจอข้าจริงๆงั้นเหรอเดี๋ยวก็ออกเตรียมรถข้าจะไปที่โรงน้ำชาอู่ซินข้ามีนัดกับนางฟ้าจิ้งจอกก้าวหางโรงน้ำชาอู่ซินมันสายป่านนี้แล้วทำไมเหม่งจิงอยู่ยังไม่มาอีกนะนางฟ้านางฟ้าจิ้งจอกก้าวหางข้ามาแล้วเอ๊ะนี่องค์ชายทำไมเจ้าถึงไม่เคาะประตูก่อนล่ะใจข้าลืมไปข้าขอโทษด้วยที่ไม่สุภาพนะข้าดีใจมากที่ได้มาเจอนางฟ้าจิ้งจอกก้าวหางข้าก็เลยลืมตัวไปหน่อยนะข้าชั่วนางฟ้าจิ้งจอกก้าวหางคงไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยนี่ใช่ไหมเจ้าสุนัขตัวนี้ตอนที่อยู่ที่บ้านของข้าอยู่หญิงนะแต่พอมาตอนนี้กับนางฟ้าจิ้งจอกก้าวหางกลับอ่อนน้อมถ่อมตัวน่ารำคาญชะมัดเฮ้ยไม่เป็นไรเชิญองค์ชายนั่งลงก่อนแล้วลองชาที่ข้าเพิ่งทำใหม่ดูสิเออดีแบบนี้แสดงว่านางฟ้าจิ้งจอกขาวชอบข้าจริงๆชารสชาติดีมากว่าแต่วันนี้นางฟ้าจิ้งจอกขาวนัดข้ามาที่นี่มีอะไรงั้นเหรอข้าลีนมาว่าใกล้ถึงอาหารพิเศษกับองค์ชายแล้วข้าเลยอยากแสดงความยินดีด้วยนะแสดงความยินดีงั้นเหรออย่าเข้าใจผิดนะนางฟ้าจิ้งจอกก้าวหางเย่เสือเอ๋ยเย่ผู้หญิงเหม็นคนนั้นน่ะข้าเกลียดเธอตั้งแต่เด็กและข้าก็ไม่ได้ชอบเธอด้วยคลื่นไส้ข้าก็อยากขยันเจ้าจริงๆเหม็นจริงอยู่แล้วองค์ชายจะให้ข้าทำยังไงล่ะในเมื่อองค์ชายเคยบอกเขาจะแต่งงานกับข้าให้ข้าเป็นเจ้าหญิงของท่านข้ารู้ว่านี่มันเป็นแค่เรื่องหลอกลวงมันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงข้าบอกแล้วคนที่จะมาเป็นเจ้าหญิงของข้ามีแต่เจ้าเท่านั้นนะเย่เสือเอ๋ยข้าจะฆ่าเธอซะเมื่อแต่งงานกับเธอแล้วตำแหน่งเจ้าหญิงก็จะเป็นของเจ้านะองค์ชายมีแผนที่จะฆ่าเธอยังไงเหรอข้าเรียนว่าเธออยู่ในระดับ3ขั้นที่9เชียวนะไม่ต้องห่วงข้าได้หมอปรุงยาพิษที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่นมาแล้วตราบใดที่เย่เสี่ยวเอ๋อแต่งงานเข้ามาในวังเธอจะต้องตายแน่นอนพอถึงวันนั้นข้าจะยกตำแหน่งเจ้าหญิงของข้าให้กับเจ้านะเจ้านี่มันโหดร้ายมากคิดจะฆ่าข้าด้วยยาพิษงั้นเหรอเรื่องหมาแบบนี้เจ้ามันถนัดนักคอยดูเธอนะไม่ช้าก็เร็วข้าจะฆ่าเจ้าคอยดูถ้าอย่างนั้นข้าก็สบายใจได้ว่าองค์ชายรักข้าด้วยใจจริงท่านคือว่าที่สามีของข้าในอนาคตนางฟ้าเจ้าไม่ได้หยอกข้าเล่นใช่ไหมระบบนำเข็มฉีดยาสลบสำหรับสัตว์ร้ายออกมาข้าในชามียาขับเหงื่อของมองโกเลียที่ข้าเพิ่งให้เจ้ากินเข้าไปและด้วยยาสลบนี้จะทำให้เจ้าพักผ่อนได้เต็มที่เลยล่ะต่อไปเธอต้องตายอย่างอันนะออกคอยยาซูนยามค่ำคืนข้ามาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยองค์ชายรองข้ามาแล้วฮะผู้ชายกันเหรอเจ้าเป็นใครข้าดีก็ขึ้นมาอยู่บนเตียงของข้านะองค์ชายรองท่านนี่ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆนะท่านมีเซ็กกับข้าแล้วจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะอะไรนะที่นี่คือที่ไหนกันเรียนองค์ชายรองนะที่นี่คือหอยาซูนและข้าคือคนที่คอยดูแลท่านนะหอยาซูนเหรอแม่ข้าไม่ต้องการให้เจ้ามาดูแลข้ามีพนักงานชายอีก10คนของที่นี่ถูกส่งมาเพื่อดูแลองค์ชายเป็นอย่างดีเลยล่ะฮะว้าววันนี้พวกเราจะดูแลท่านเองนะนายท่านเหมียวเหมียวพ่อหนุ่มข้าอยู่ในรำชาใกล้ทะเลสาบนี่แล้วมันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงฟุบอ้าฮะจบมาที่นี่ได้ยังไงองชายข้าควรจะเป็นคนถามท่านมากกว่านะข้าได้ยินมาว่าท่านมาที่หอยาซูนข้าคิดว่ามันเป็นแค่ข่าวลือแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงนะเรื่องจริงอะไรข้าไม่เคยมาที่นี่เลยนะคุณพระช่วยข้าหมีอะไรเลยนะอะไรกัน
นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะหมิงจินยูนี่ท่านจะแก้ตัวอะไรอีกล่ะท่านบอกว่าชอบข้าอยากแต่งงานกับข้าแต่กลายเป็นว่าท่านเป็นเกย์เนี่ยนะมันคืออะไรท่านคือคนที่ชอบผู้ชายยังไงล่ะข้าจำได้ว่าข้านั่งดื่มชาอยู่กับนางฟ้าทิ้งจอกก้าวหางทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะหรือว่าจะมีคนวางยาในชาของข้าเย่เสียวนี่เจ้าวางแผนใส่ร้ายข้าใช่ไหมใส่ร้ายท่านงั้นเหรอมิงจิงอยู่ข้าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะจนถึงตอนนี้นี่ท่านยังมาใส่ร้ายข้าอย่างนั้นเหรอมิงจิงอยู่นางฟ้าทิ้งจอกก้าวหางของท่านนางหากที่ทำร้ายท่านนะเป็นไงบ้างล่ะท่านเป็นลมในขณะที่นั่งดื่มชากับเธอรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่โดนจับได้บนเตียงแบบนี้มันอึดอัดไหมตอนที่ข้ามาถึงชงหลิงครั้งแรกไอ้สารเลวคนนี้แหละหมิงจิงอยู่เป็นคนจัดจากใส่ร้ายข้าว่าข้าล่วงประเวณีกับผู้ชายเย่เสี่ยวเจ้ามันเป็นผู้หญิงที่น่าขยะแขยงล่วงประเวณีกับผู้ชายอื่นหนึ่งสองสามเจ้าอกเจ็ดแปดเก้าสิบวันนี้ข้าทำให้เขาล่วงประเวณีกับผู้ชายเจ้าเย่เสี่ยวเจ้ามันขยะเจ้าคงใช้คุณอุบายเพื่อหลอกล่อนางฟ้าทิ้งจอกข้าวังให้เธอช่วยจับข้าเอ้ยผู้หญิงตัวเหม็นคนนี้ได้รับความร่วมมือจากนางฟ้าทิ้งจอกข้าวังอันเป็นที่รักของข้ามาช่วยจับข้างั้นเหรอหมิงจริงอยู่นี่ท่านเป็นบ้าไปแล้วเหรอท่านหลอกข้าโกหกข้าและตอนนี้ท่านยังจะมาทุบตีข้าอย่างนั้นเหรอเย่เสี่ยวเจ้าเจ็บไหมมาข้าจะช่วยเจ้าลุกขึ้นเองนะเย่เสี่ยวอย่าร้องไห้เลยรีบลุกขึ้นเร็วเข้าเหมิงจิงอยู่นี่แหละคือสิ่งที่ข้าต้องการให้เจ้าแสดงออกมาอีกเดียวข่าวลือที่เจ้าใจความรุนแรงกับคู่มั่นของเจ้าและข่าวลือที่เจ้ามีอะไรกับผู้ชายก็จะแพร่กระจายออกไปเหมิงจิงอยู่สามีอนาคตของข้ามีนิสัยชอบผู้ชายแบบนี้ก็จะมีหน้าไปเจอใครได้อีกไม่อยากอยู่แล้วข้าอยากจะตายไปซะเย่เสี่ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะเย่เสี่ยวใจเย็นๆบังข้าไม่คิดเลยว่าองค์ชายจะชอบผู้ชายเลยดูเหมือนว่าที่เขาอยากแต่งงานกับเย่เสี่ยวก็เพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเขางั้นสินะเย่เสี่ยวน่าสงสารจริงๆทั้งทุกตัวเรามาจิตใจเลี่ยงถูกองค์ชายทุบตีอีกนี่จะแต่งงานกันจริงๆยังไม่รู้เลยว่าเย่เสี่ยวถูกทำร้ายมากมายขนาดไหนหุบปากพวกเจ้าทุกคนหุบปากเดี๋ยวนี้นะข้าสั่งให้หุบปากไม่กี่วันที่ผ่านมาหมิงจิงอยู่ที่หอยาซุนชั่วข้ามคืนข่าวนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วหมิงจิงอยู่เป็นแกขยะฆ่าตัวตายเสี่ยวอย่าคิดสั้นสิปล่อยแกกระโดดลงไปจากกูมันของข้าเจ้าผู้ชายข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่ออีกแล้วเย่เสี่ยวอย่านะดึกดื่นที่ห้องทำงานของจักรพรรดิหมิงจิงอยู่ลูกชายที่ไม่ใช่เรื่องของข้ากล้าทำเรื่องอื่นจากเช่นนี้ได้ยังไงจักรพรรดิได้โปรดระงับความโกรธก่อนก็ทำให้ราชวงศ์เสียหน้ามากข้าจะอธิบายให้หลวงของราชินีฟังว่าอย่างไรล่ะไปเรียกบิงจิงอยู่ไอ้ลูกสารเลวของข้ามาที่นี่เดี๋ยวนี้ข้าจะต้องจัดการเรื่องที่น่าอับอายนี้ให้ได้ครับฝ่าบาทและนอกจากนี้ข้าก็จะออกราชตรีกายยกเลิกสัญญาการแต่งงานของบิงจิงอยู่กับเย่เสี่ยวมีพระราชองค์การของจักรพรรดิกล่าวว่าข้ารู้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วองค์ใจเมงจิงอยู่ทำเรื่องเสื่อมเสียให้กับราชวงศ์หญิงนะลงโทษไอ้ไปชายแดนเพื่อสำนึกผิด2ปีดีสั่งให้ยกเลิกสัญญาการแต่งงานระหว่างเย่เซียวและองค์ใจเมงจิงอยู่นอกจากนี้จักรพรรดิทรงพระราชทานยกไก่มุกกิฟฟีนิกและตองกาบิฆ่าอีบให้เย่เซียวเพื่อเป็นการขอโทษอีกด้วยที่นี่มีตองกามาปลอบใจกันด้วยเหรอเนี่ยเย่เสี่ยวรับราชองการอย่างดีที่จักรพรรดิตรงเห็นใจข้าเสี่ยวองค์ใจร้องชอบผู้ชายจริงๆงั้นเหรอชอบรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้พ่อไม่สำคัญหรอกว่าเขาชอบผู้ชายจริงๆหรือไม่แต่ที่สำคัญคือคนในเมืองหยานเชื่อว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆก็พอแล้วท่านเห็นไหมจักรพรรดิยกเลิกสัญญาการแต่งงานของข้ากับเขาแล้วต่อจากนี้ไปข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาอีกแล้วนะพ่อข้าไปที่ซิยุนถางก่อนนะข้าจะไปฝึกฝนต่อแล้วนะพ่อจัดการกับรางวัลเหล่านี้ได้เลยนะเย่เสือนี่คืออย่างจริงขณะเพิ่งถูกทำร้ายยังมาฝึกต่ออีกมีหน้าแปลกใจเลยที่เธอสามารถเข้าสู่รอบสุดท้ายของแข่งขันพระหมื่นองค์ได้นะ
ช่ด้วยความแข็งแกร่งของเธออีกไม่นานเธอต้องเข้าไปสู่การฝึกฝนขั้นสูงสุดได้แน่ๆวันนี้ข้าจะเรียนอะไรดีนะการแต่งงานกับมิงชิงอยู่ถูกยกเลิกไปแล้วข้าต้องฝึกไอ้มากขึ้นกว่าเดิมอีกเย้เสี่ยวเอ๋ยเย้เสี่ยวเอ๋อชื่อฉู่เกิดอะไรขึ้นนั่นเหรอปกติแล้วชื่อฉู่จะเป็นคนที่อ่อนโยนและเกลียดข้ามากที่สุดในซีรีส์ถังนี้นาวันนี้เขาร้องไห้หนักมากขนาดนี้เขาเป็นอะไรไปงั้นเหรอหรือว่าเขาจะทำอะไรผิดเนอะเย้เสี่ยวเอ๋อช่วยข้าด้วยข้าไม่อยากไปเรียนที่ลานชั้นนายนะฮะนี่ช่วยได้เข้าไปฝึกที่ลานชั้นนายแล้วงั้นเหรอคือข้าออกไปทำภารกิจที่ซีรีส์ถังพอกลับมาก็ถูกส่งไปฝึกที่ลานชั้นนายเลยเนอะเด็กคนนี้จงใจแกล้งข้าหรือเปล่านะข้าอยากเข้าไปในลานชั้นในมากแต่เขากลับร้องไห้ไม่อยากไปเนี่ยนะเจียงจือจูนี่ช่างโง่หรือเปล่าลานชั้นในเป็นที่ที่ทุกคนจะใฝ่ฝันอยากจะเข้าไปทั้งนั้นนะเจ้าได้รับคัดเลือกแล้วควรจะรีบไปเลยนะแต่ว่าข้าสัญญากับเจ้าไปแล้วว่าเราจะไปสอบเกรดเอด้วยกันเฮ้ยเด็กคนนี้ช่างโง่จริงๆนี่เขามีโอกาสได้รับเลือกไปเรียนที่ลานชั้นในแท้ชื่อจู่ก็ไม่ต้องการไอ้เจ้าไปสอบเกรดเอกับข้าดีใจกับเจ้าด้วยจริงๆที่เจ้าถูกเลือกเข้าไปฝึกที่ลานชั้นในนะอีกไม่นานข้าจะตามเจ้าไปฝึกที่ลานชั้นในดีไหมล่ะจริงเหรอแน่นอนข้าจะไปเพราะว่าในลานชั้นในเป็นสถานที่สำหรับฝึกวิชาของผู้ที่มีระดับสูงเท่านั้นเจียงจื่อจูเจ้ามัวทำอะไรอยู่รีบตามเรามาเพื่อไปรายงานตัวที่ลานชั้นในเดี๋ยวนี้ข้าทราบแล้วเย่เสี่ยวเอ๋อถ้างั้นข้าจะรอเจ้าที่ลานชั้นในนะถ้าเจ้าไม่อยากตายก็ยอมแพ้ซะเอ๊ะข้าต้องเข้าไปที่ลานชั้นในเพื่อฝึกฝนเอาชนะบาลีย่าอยู่ให้ได้แล้วข้าก็จะไม่ต้องกลัวนักฆ่าพวกนั้นอีกต่อไปส้มข้าจะเข้าไปลานชั้นในได้ยังไงกันล่ะเจ้าก็แจ้งสาวเดินเข้าไปสิเออใช่แค่ไปดูเจ้าฉลาดมากอะไรกันข้าแค่พูดเล่นนะทิวทัศน์ของลานชั้นในซียุนถางนี้ช่างงดงามจริงๆทางเข้าลานชั้นในของซียุนถางข้างในนั้นเงียบสงัดมากและไม่มีใครคอยคุ้มกันประตูหึข้าไม่รู้ว่าจื่อจูฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างวันนี้คือฝึกเอ๊ะจู่ๆก็มีม้าแสงปรากฏขึ้นมาได้ยังไงล่ะเนี่ยมีคาถาอยู่ที่ประตูงั้นเหรอแม้แต่ลูกศิษย์ของซียุนถางเองก็ไม่สามารถเข้าไปได้ตามใจชอบโอ้นี่มันเอ๊ะแง่ฟลุ๊ปแง่นี่มันอะไรกันเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่คาถาอยู่ที่ประตูเท่านั้นแต่ยังมียามเฝ้าประตูที่ถูกสะกดอยู่ที่ประตูด้วยทักษะการรวมตัวของเสือหินแง่ฟลุ๊ปนี่กายร่างได้ด้วยงั้นเหรอเนี่ย